ได้อีก1เดือนหรือ2เดือนอยู่ที่ศาลนะครับแต่2คนนี้เขาเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะแต่ว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะแต่ว่าพยานเนี่ยก็มีเฉพาะตัวเขาแต่เราก็พยายามที่จะเรียนให้ศาลทราบว่าจำเลยทั้ง2คนเนี่ยโดยการเบิกตัวของฝ่ายจำเลยเองเนี่ยว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนนี้เราก็หวังว่าจะได้รับความยุติธรรมจากศาลนะฮะครับ